ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเป็นการเปรียบเทียบเรื่องความสวยความงามและการแต่งตัวให้ดูดีโดยเฉพาะกับผู้หญิงจนทำให้มีคำกล่าวอีกว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยหากพูดเรื่องความสวยความงามอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีมาอย่างช้านานแล้วโดยที่ในแต่ละยุคก,ก็จะมีความนิยมที่แตกต่างกันไปยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปไกลกว่าอดีตมากจึงทำให้เรามีผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ถูกคิดค้นออกมาอย่างมากมาย และในทางกลับกันสิ่งที่เคยได้รับความนิยมในอดีตก็ถูกมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกไปตามกาลเวลาวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปดูว่าในอดีตสาวๆจากทั่วโลกเขามีวิธีการเสริมความงามอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และข้อมูลเหล่านี้อาจไม่มีสอนในห้องเรียนก็เป็นได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. เครื่องสำอางสีแดงที่ทำจากแมลงปีกแข็ง ชาวอียิปต์โบราณทาปากเพื่อแสดงสถานะและเป็นการเสริมความงามว่ากันว่าพระนางคลีโอพัตราใช้มดหรือแมลงปีกแข็งสีแดงสดมาบดละเอียดเพื่อทำเป็นสีแดงสำหรับทาปากแต่อาจต้องมีส่วนผสมอื่นเพิ่มเข้าไปด้วยคุณอาจจะคิดว่าบ้าหรือเปล่าที่เอามลแงมาทำแบบนี้แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันลิปสติกบางชนิดก็ยังคงใช้แมลงพวกนั้นอยู่ด้วยอีกทั้งยังมีการใช้แมลงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารด้วยนะ สองในอดีตของญี่ปุ่นการมีฟันสีดำหมายความว่าคุณเป็นคนสวยร่องรอยของฟันดำสามารถเห็นได้บนกระดูกที่ฝังในญี่ปุ่นในช่วงยุโคโคฟุงการทาฟันดำเช่นนี้ถูกเรียกว่าเกะเฮกุโรซึ่งจะนิยมทำกันในกลุ่มขุนนางโดยใช้สีย้อมฟันจากส่วนผสมของผงเหล็กน้ำส้มสายชูชาและเล้าจากข้าว หลายคนพยายามอธิบายถึงสาเหตุซึ่งในบางกรณีก็หมายถึงการแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีอายุมากขึ้นในบางกรณีก็บอกว่าเพื่อบ่งชี้ว่าเธอแต่งงานแล้วหรือเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าเป็นวิธีการป้องกันฟันผุในขณะที่นักประวัติศาสตร์บางคนอ้างว่าการทาฟันเป็นวิธีที่ทำให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วดูไม่น่าสนใจแต่ก็มีนักวิชาการหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้ สามผู้หญิงญี่ปุ่นค้นพบว่าอุจจาระของนกในติงเกลสามารถบำรุงผิวได้ตั้งแต่ศตวรรษที่17ผู้หญิงญี่ปุ่นใช้รำข้าวผสมกับอุจจาระของนกในติงเกลเรียกว่าออคุยสูในประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำให้ผิวของพวกเขาดูขาวจนซีดซึ่งมูลนกในติงเกลมียูเรียที่เป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ส่งพลังและยังมีอยู่ในปัสสาวะและเหงื่อของมนุษย์ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงามอีกด้วย สในศตรวรรษที่19เสื้อผ้าและสิ่งของอื่นๆถูกย้อมด้วยสีที่มีสูตรผสมของยาพิษในยุโรปศตรวรรษที่19คําว่าเยื่อแฟชั่นมีความหมายตามตัวอักษรสีเขียวที่เรียกว่าปารีสกรีนหรือชิลเลกรีนได้รับความนิยมอย่างมากในการนํามาย้อมผ้าริบบิ้นดอกไม้ประดิษฐ์หมวกและสิ่งของทั่วไปอื่นๆที่ผู้คนใช้กันทุกวันอย่างไรก็ตามสีย้อมนี้ทําด้วยสารหนูซึ่งเป็นสารที่มีพิษรายแรง จนกระทั่งก่อนสิ้นศตวรรษหลายประเทศได้มีการสั่งห้ามไม่ให้นำสารเหล่านี้มาใช้กับสิ่งของเครื่องใช้ชีวิตประจำวัน